แต่วันนี้ยังไงคะอดกินไงเฮ้ยเป็นไรแอบกลัวแย่งเหรอนี่ไม้เหลืองเลยใหญ่มากเหมือนผ้าห่มอ่ะใหญ่จริงคือหนาวคือผมนอนได้สวัสดีค่ะคุณลิค่ะมากิจ้าคือตอนนี้เราอยู่ที่ตึก Empire Stateแบงคอกอะไรสักอย่างเนี่ยเราวันนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวภารกิจเขาได้แล้วก็คือแพ้มาก็บอกว่าอดกินแล้วขอบอกเลยก๋วยเตี๋ยวที่จะมากินวันนี้เป็นไงแบบมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบพรีเมียมชื่อร้านขึ้นงานแต่งเด้อเหรอชื่อร้านว่าอะไรนี่ไงจ้าป้ายเขาอยู่นี่เลยอ๋อวัวนูดก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นแต่วันนี้ยังไงคะอดกินไงแข่งขันน่ะปกติเราอะแพ้ชนะก็แค่คนชนะก็แค่คนแพ้มันไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลย ครั้งนี้ถ้าใครแพ้ร้านหน้าที่จะไปอะไม่ต้องกินไม่ต้องกินก็ไม่เป็นไรก็เดินเข้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวนั่งรอหน้าร้านเกิดมาก็น่าสงสารงั้นเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรายการนะไอเราจะได้กินเราก็คงได้กินแค่นี้จริงๆแล้วเราก็คงดูเมนูนี่แหละแล้วก็ต้องนั่งรอตรงนี้มั้งก็ไม่คงไม่ได้กินอะไรหรอกวันนี้เพื่อนกินไปเลยไม่ได้กินอยู่คนเดียวแพ้เหงาไหมล่ะเหงาเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรเลยที่ข้างในคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองปะสงสารสงสารไปของข้างในเต็มไปหมดจะดีหรออยากไปเนี่ยลำบากใจปะบ้าปะเนี่ยตามก็ได้แหละทำเป็นลำบากใจไปเจอของเต็มโต๊ะแล้วคือบอกตรงนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้แพ้แล้วตอนแรกไม่ได้กินเนี่ยก็คือจะแบบว่าร้องไห้นี่อันนี้จริงๆแล้วที่เขาออกงานแต่งอ่ะเป็นของทานเล่นนี่ก็ออกเหมือนกันนะเป็นเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบชิมก่อนเลยได้ไหมชิมเลยนี่ชิมเป็นเกี๊ยวก่อนโอ้ยกรอบอะไรขนาดนั้นนะเอ็มมาเฮ้ยเป็นไรแอบกลัวแย่งเหรอนี่ไม่เหมือนเลยอันนี้น่าเหมือนไม่เหมือนใครนะเหมือนดูดิดูดิใช่เพราะว่าเราก็ชนะนู้นเราก็นั่งดูเขาแหละใช่เป็นยังไงล่ะกินปากไปดิไม่เอาชนะเลยว่ะอร่อยดีลองกินก็คือเอาไปเป็นของทานเล่นก็ได้นะคือว่ากินแล้วแบบว่ากรุบกรอบอร่อยดีก็พอกินปุ๊บเอ้ยติดคอป่ะนะกินน้ำเพราะว่ามีน้ำไงมีน้ำหลังดิน้ำมีน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งมีน้ำลำไยแล้วก็น้ำสับปะรดเราก็ดูหลอดด้วยนะเพราะว่าเขารักโลกไงนี่นะหลอดเป็นหลอดเด็ดอันนี้รักโลกนะอันนี้โลกแต่ไปก่อนนะไปกินก่อนข้าวดีกว่า yes อันนี้ตัวแรกก่อนเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นตัวเนื้อวากิวเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวเด่นเลยชิมน้ำซุปก่อนได้ไหมก็คือแบบว่ารสชาติจริงๆไม่ต้องปรุงเลยก็ได้นะอันนี้ให้กินมันเป็นเนื้อวัวไม่ใช่นะครับชิมเนื้อก่อนได้ไหมชิมเลยก็จะตอนแรกบอกว่าเอ้ยไม่กินนะเพราะว่าเจ้าแม่คนอิ่มแต่ว่าเจ้าแม่คนอิ่มบอกว่าเฮ้ยโอเคกินได้ทำไมอ่ะบาปจ้าคือว่าแบบว่าถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปมันจะเป็นอารมณ์แบบเนื้อแบบเนื้อสดที่เป็นชิ้นๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นความอารมณ์แบบละลายแล้วเหมือนแบบดีๆได้แบบเอาไว้ย่างเอาไว้แบบชาบูอะไรเงี้ยเลยใช่ป่ะขอชิมหน่อยได้ขอซ่อมมาจ้ะตาแม่ละคือรู้เลยอ่ะพอกินเข้าไปรู้เลยว่าแบบเป็นเนื้อแบบเกล็ดดีอ่ะเกล็ดเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะแล้วเรามาต่อที่ตัวนี้จะเป็นตัวเส้นเล็กต้มยำตัดได้ไหมน้ำนี่ดูเงินเนี่ยดูนะเส้นเล็กเด้อหืมคนน่ากินอันเนี้ย yes. อร่อยมากเส้นน่ะมันจะแบบว่าเหมือนแบบหนึบหนึบอ่ะชิมบ้างละอันนี้เป็นหมูนี่คือหมูนะจ๊ะดูชิมด้วยว้าวอร่อยมากปะคนชนะนี่ให้มานั่งกินด้วยก็ดีแค่ไหนล่ะอ่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นชิมเป็นข้าวดีกว่าจริงๆแต่ละชามาเขามีน้ำซุปมาให้ด้วยนะเห็นไหมนี่น้ำซุปสีดำนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของเนื้อใช่ก็คือกุ้งนี้อันนี้ก็คือข้าวหน้าเนื้อพริกเกลือปะใช่ข้าวหน้าเนื้อพริกเกลือขอชิมก่อนดูนะเนื้อเขาไม่ได้มีแค่แบบ 2-3 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาวามน่ารักน่ารักเป็นไงคือดีอ่ะคือข้าวเขาอ่ะมันข้าวได้แบบว่านิ่มเขาเจอเนื้อที่มันนิ่มเขาไปอีก
ข้ามนิ่มแล้วก็เนื้อก็นิ่มเข้าไปอีกเนื้อก็คือน่าจะเป็นเนื้อน่องลายมากเลยเนาะเนื้อกรุบด้วยอ่ะว้าวอร่อยเลยอร่อยเลยอันนี้ดูหมูอันนี้คือข้าวหน้าหมูนะข้าวเกาเหลาแห้งหมูนี่ดูหมูซะก่อนนี่จ้าผมชิ้นเล็กๆเด้อใหญ่มากเหมือนผ้าห่มอ่ะใหญ่จริงคือหนาวคือผมร้อนชิมแล้วนะอร่อยไหนชิมมั้งตั้งใจสอนนี้ได้ป่ะทำไมรังเกียจก็คือรังเกียจใช่ไหมเปลี่ยนท้อนเลยทันทีก็ลงเหมือนข้าวหน้าเนื้อเมื่อกี้แต่นี่หมูชอบอะไรสุดเราชอบอันนี้เฮ้ยยากอ่ะชอบหมดเลยเนี่ยชอบอ่ะอร่อยชอบอะไรนี้เลยชอบหมดนี้เลยอันนั้นชอบถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เส้นเล็กเขาอร่อยอ่ะเส้นเล็กคือเหนียวหนึบใช่หนึบๆเลยข้าวอันนี้ก็ชอบข้าวหน้าเนื้อเออถ้าฉันชอบฉันชอบข้าวหมูข้าวเป็นเกลือเพราะเธอเป็นหมูไงฉันเป็นญาติกันอันนี้เราเดี๋ยวขอเวลากินเฮ้ยภารกิจเหรอภารกิจดิต้องมีภารกิจอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงก่อนเลยละกันอาจารย์เข้าสู่ช่วงภารกิจนิดหน่อยภารกิจเราวันนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือเมนูของทางร้านนะเหมือนข้อสอบปะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบกันละกันว่าอาหารดูบนโต๊ะทั้งหมดเราจะติ๊ก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 ใครใกล้เคียงที่สุดคนนั้นชนะถ้าคนแพ้ทำไรอ่ะคนแพ้ล้างจานเอาเริ่มเลยนะเดี๋ยวติ๊กก่อนขอเวลาติ๊กก่อนอะไรนะปรับเปลี่ยนตู้หรือเปล่า A few moments later เดี๋ยวขอเชิญคุณแพรคุณพลอยมาตรวจข้อสอบนิดนึงครับผมโอ้โหเมนูเยอะมากนะครับน้ำอาทิตย์ละคนโถน้ำถูกหมดเลยอ่ะทำทะเลเล่นชิ้นกุ้งหรือเปล่านี่พอได้ไหมเมื่อกี้ได้4เอ๊ะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เราได้4 4คะแนนค่ะไปล้างจานไปล้างจานค่ะไปต้องล้างตรงไหนคะได้ได้ได้แล้วก็แพ้แล้วไปล้างจานแล้วกันตามไปดูเองขอบคุณนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามาแล้วแบบคืออิ่มๆใช่ป่ะกินข้าวกินน้ำกินอะไรเสร็จแล้วนี่มีของหวานลองแกะดูนี่ดูแพ็กเกจนะน่ารักเป็นไอติมดูชื่อด้วยเป็นไงอุ้ยน่ารักเปิดมาก็มีช้อนให้ข้างในเลยใช่พอถ้าเกิดจะสั่งไปที่งานหรือว่าต่างๆไงก็คือกินได้สะดวกง่ายๆ yes. ข้างในก็หน้าตาเป็นแบบอร่อยอร่อยเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะผมว่าอยากแบบใช่เราของหวานไปแล้วแบบว่าง่ายๆอะไรแบบนี้อืมเป็นงานแต่ว่าถ้ากินเสร็จอ่ะก็อย่าเนียนเพราะว่าต้องไปล้างจานอ๋อย่าเนียนเรื่องไปล้างจานอย่าให้พลาดไปใครจะคือล้างจานอ่ะไปก็ได้วะไปเร็วจะกินแบบนี้ต่อลืมหัวใจไปแล้วมาละเดี๋ยวจะเข้าไปล้างจานแล้วนะบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแพรนะก็คุณพลอยนะครับเป็นเจ้าของร้านวนนุชนะคะวันนี้ขออนุญาตสอบถามกันเลยค่ะว่าร้านเนี่ยเปิดมานานหรือยังคือก็จะมี2สาขานะคะถ้าเป็นสาขาที่เพิ่งจิตเนี่ยก็จะเปิดมา5ปี wow. ส่วนที่นี่เนี่ยอยู่ที่สาทรตึก Empire Tower เนี่ยจะเปิดมา3ปี wow. ค่ะร้านนี้ทางวนนุชเนี่ยรับเป็นออกจัดงานแต่งด้วยอันนี้ไม่ทราบว่ามีขั้นต่ำอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างครับค่ะก็ขั้นต่ำในการออกงานนะคะก็คือ 20,000 บาท 20,000 บาทใช่ค่ะก็คือจะได้ทั้งหมด100ชามนะคะแต่ว่าชามที่เราบอกเนี่ยจะเป็นชามที่ร้านเลยอย่างเช่นขั้นต่ํา20,000บาทใช่มั้ยคะครับผมก็จะได้100ชามอาจจะเป็นเนื้อครึ่งหมูครึ่งซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามารถแบ่งได้150ชามหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวคนนู้นเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็เนื้อแน่นอนชื่อก็อย่างนี้แล้วจริงๆก็คือสูตรของร้านเราเนี่ยเป็นสูตรของคุณยายปุกอะค่ะที่เปิดหลังการบินไทยมา50ปี wow. แล้วก็จะดังก๋วยเตี๋ยวเนื้อกรอบค่ะเนื้อกรอบเนี่ยเป็นเนื้อน้องลายที่มันจะมีเอ็นแซกถ้ารวมแบบกำลังดีชั้นจะกรึบเขาก็เลยเรียกว่าเนื้อกรอบอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเลยเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ค่ะอืมครับ
อันนี้บนงานแต่งนะครับมีเมนูแนะนำอะไรบ้างครับที่เราไปขึ้นงานแต่งก็โดยทั่วไปนะคะก็หลักๆเลยแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ที่เราเคยเอาไปออกก็จะมีข้าวเกาเหลาแห้งใช่เป็นเนื้อกรอบพรีเมียมหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดลูกค้าค่ะมีสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เขาจะแบบอยากเอาข้าวหน้าด้วยก็คือเราก็สามารถทำใช้เนื้อตัวเดียวกันได้ทำข้าวหน้าเนื้อได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีที่เพิ่มขึ้นมาตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวไอติมแต่ไม่ใช่ไอติมธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยชื่อมันจะตามคอนเซ็ปต์ของร้านเลยก็คือจะมีความเซ็กซี่อยู่ในเรทนิดๆแล้วนี้ก็สามารถเอาไปสามารถเอางานได้ด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งเราจะเอาไปเป็นตู้เลยแล้วก็ไม่ใช่ตู้ธรรมดาก็จะแรปให้มันดูแบบเข้าคอนเซ็ปต์ร้านเราเป็นตัวเซ็กซี่ก็คืออร่อยจบในครบที่เดียวเลยค่ะที่บนค่ะติดต่อมาได้นะคะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะของหวานเป็นไอติมครบเลยทีเดียวแล้วอย่างเมื่อกี้ตรงที่บอกว่า 20,000 นะคะถ้าเรารวมทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวนี้ได้ไหมได้ค่ะนั่นคือขั้นต่ำใช่ค่ะคือเนื้อเราจริงๆตอนนี้ที่ร้านจะมีเกือบ10เมนูเลยเนาะใช่ก็คือเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่านไหนนะครับสนใจก็เข้ามาคุยกันที่ร้านนี้ได้ถ้าอยากทราบว่าสมมติถ้าเกิดอยากจะชิมเนี่ยร้านทั้ง2สาขาเนี่ยเปิดปิดกี่โมงคะก็ที่สาขาเพลินจิตนะคะตอนนี้11โมงถึง3ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็มีวันเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยตั้งแต่11โมงถึง4โมงเย็นค่ะสาขานี้ก็จะเหมือนกันค่ะยกเว้นว่าเราจะปิดวันอาทิตย์เนื่องจากเราเป็นเหมือนตึกออฟฟิศนะคะใช่ก็จะปิดวันอาทิตย์แต่วันเสาร์ก็เปิดค่ะยังไงอันนี้มีช่องทางการติดต่อไหมครับอีค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง IG นะคะก็ตามชื่อร้านได้เลยวนูดหรือว่าจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ก็ได้ครับค่ะใครที่สนใจอยากจะแบบว่าเอาก๋วยเตี๋ยววัวนู้นเนี่ยไปออกงานแต่งงานหรือว่างานต่างๆติดต่อได้เลยใช่ครับอร่อยจริงๆค่ะเมื่อกี้กินแล้วไม่อยากกินอีกแล้วนะสั่งเพิ่มเลยค่ะสั่งกลับบ้านเลยสั่งกลับบ้านด้วยสั่งกลับบ้านด้วยยังอร่อยอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะต้องลองสั่งกลับบ้านเลยแล้วยังไงขอบคุณคุณแพรกับพลอยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคือวันนี้ยังไงก็อิ่มแล้วก็อร่อยอร่อยมากที่อยากจะพูดแค่ตอนนี้แล้วก็เหมือนเดิมที่อยากจะฝากไว้ทุกๆคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ As Your Mind ด้วยใช่จ้านะจ๊ะ